สวัสดีครับอุ้ยซาวแมนครับอยู่ที่ริมโขงเมืองหนองคายเช่นเคยนะครับแน่นอนนะครับเดี๋ยวจะวัดปรับจูนให้ดูWe Sound Designer เตรียมไม้วัดแล้วเดี๋ยวก็ตอนนี้เราจะวัดใกล้กลางไกลก่อนเช็คนะครับลำโพงมันมีพรีเซตที่ผมทำไว้แล้วเป็นพรีอะไลเมนต์นะครับเดี๋ยวเราจะวัดใกล้กลางไกลก่อนเพื่อเช็คเชฟ EQ ก่อนแล้วก็ทำค่าเฉลี่ย EQ หน้างานแล้วก็ค่อยทำอะไลเมนต์ส่วนนู่นนะครับเป็นต่อดีเลย์นะครับ2ชุดนะครับต่อจากนู่นนะครับเดี๋ยวเราก็จะตั้งไม้วัดระยะไกลตั้งไม้วัดระยะไกลกลางใกล้เพื่อหาค่าเฉลี่ย EQ ก่อนนะครับเพื่อหาค่าเฉลี่ย EQ ก่อนผมจะวัดไกลกลางใกล้หาค่าเฉลี่ย EQ ก่อนแล้วก็ไปตั้งกลางทำอะไรมิ้นนะครับก่อนจะวัดนะครับสิ่งสำคัญนะครับก็คือการออกแบบระบบวางลำโพงเนี่ยให้มันถูกต้องนะครับสู้กับฟิสิกส์ของเสียงให้ได้นะครับออกแบบจากอะไรออกแบบจากค่าอัตราส่วนการกระจายด้านหน้านะครับหรือ forward aspect ratio ของลำโพงนะครับซึ่งคำนวณลักษณะเป็นความกว้างของลำคลื่นรวมหรือ beamwidth นะครับ beamwidth คือความกว้างของลำคลื่นรวมเนี่ยให้มันทั่วพื้นที่ในทุกความถี่นี่คืออุดมคตินะครับเพราะนั้นเวลาเราจะเดินจากซ้ายไปขวาหน้าไปหลังเนี่ยเสียงต้องต่างกันไม่เกิน6เดซิเบลนี่คือการออกแบบที่ดีนะครับเพราะนั้นการวัดปรับจูนนี่ก็คือเรื่องหลังสุดนะครับการวัดปรับจูนนั้นเป็นเรื่องเพิ่มประสิทธิภาพนะครับเฉยๆนะครับเพราะนั้นถ้าเราออกแบบวางลำโพงไม่ได้จูนให้ตายก็เสียงไม่ดีนะครับอย่าเข้าใจผิดนะถ้าเราออกแบบวางลำโพงไม่ได้หรือไม่เป็นจูนให้ตายก็เสียงไม่ดีนะเพราะนั้นออกแบบตัวนี้ออกแบบได้แล้วเดี๋ยวจะจูนเพิ่มประสิทธิภาพขึ้นไปอีกซึ่งการออกแบบวางลำโพงนะครับมีในหลักสูตรนะหลักสูตรออกแบบและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเสียงที่ผมสอนอยู่เรียน4วันนะครับเรียนออกแบบเนี่ยระบบลำโพงทั้งหมดเลยแล้วก็เรียนวัดปรับจูนด้วยนะครับเรียน4วันนะนะครับท่านใดสนใจก็ทักเข้ามานะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมใช้โปรแกรมตัว Z-Lite เนี่ยวัดปรับจูนให้ดูนะครับตอนนี้เฉลี่ยใกล้กลางไกลเนี่ยโอเคแล้วนะครับต่างกันไม่เกิน6เดซิเบลนะครับแล้วก็ทำ EQ ใหม่ไปแล้วนะครับแล้วก็หน่วงฟอนฟิลส่งตัวฟอนต์ฟิลให้เข้ากับตัวเมน PA แล้วนะครับนี่นะครับก็เป็นกราฟนี้หน่วงตัวฟอนต์ฟิลให้เข้ากับเมน PA แล้วก็EQ นี่ค่อยค่อนข้างที่จะเป็นเชลเดียวกันอยู่โอเคมากเดี๋ยวทำอะไรเมนนะครับตั้งไมค์วัดตรงกลางครับแล้วลองทับทามอะไรเม้นนะครับหน่วงโลไป 5.7 มิลลิเซกผมหน่วงในมิกแล้วนะเดี๋ยววัดดูนะครับเห็นไหมครับ
ได้ดูที่เส้นเฟดระหว่างส่วนที่มันครับปิ้งกันนะครับเห็นไหมทับกันเป๊ะเรียบร้อยนะครับนี้นะครับนี่ถ้าดูเมาส์ก็คือตรงนี้นะส่วนที่เป็นภูเขานี่ส่วนโซนที่มันครับปิ้งกันนะครับเดี๋ยววัดเกมระบบครับเต็มระบบก็ประมาณนี้เดี๋ยวเอียร์เทนนิ่งอีกทีว่ายังไงนะครับแล้วก็จะมีการทำ EQ ให้มันเข้าเชฟสวยๆหน่อยส่วน 3-400 เฮิรตซ์แล้วก็ 1,200 เฮิรตซ์จนถึง 2,000 เฮิรตซ์เนี่ยตู้มันไม่ตอบสนองจริงๆนะครับก็ตามนี้แล้วกันต่อไปก็คือเปิดเพลงนะครับเปิดเพลงฟังจากเอียร์เทนนิ่งแล้วก็เช็คอีกทีไม่มีอะไรนะครับอย่าลืมนะครับผมมีบริการอยู่2รูปแบบก็คือ1ก็คือไปสอนที่องค์กรของท่านเลยนะครับ2ก็คือมาเรียนที่นี่ที่บ้านผมที่ขอนแก่นนะครับ3หลักสูตรนะครับ1ก็คือออกแบบและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเสียงนะครับเรียนออกแบบเรียนวัดปรับจูนนะครับแล้วก็2หลักสูตรมิกเสียงแสดงสดนะครับก็จะเป็นแอดวานซ์มิกซิ่งไปเลย3ก็คือสอนร่วมกับพี่กี้เป็นเลิศยอดแย้มแล้วก็วิศักดิ์เดชาควิจานะครับเป็นที่เป็นไลท์ติ้งดีไซน์ระดับประเทศในหลักสูตรการจัดแสงสำหรับเวทีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจอุ้ยซาวแมนไว้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ